สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้แม่บ้านยุคไอทีจะพาเพื่อนๆมาทำแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือเปราะนะคะพอดีไปได้มะเขือเปราะมาจากสวนเกษตรอินทรีย์ค่ะมีแต่ลูกงามๆเลยค่ะลูกอ่อนเด็ดจากต้นเลยนะคะสำหรับวัตถุดิบของเราก็มีหมูติดมัน2ขีดมะเขือเราใช้15ลูกค่ะมีพริกแกงเผ็ดพริกชี้ฟ้าแดงสำหรับแต่งสีนะคะมะใบมะกรูดฉีกใบโหระพานะคะเครื่องปรุงรสก็เป็นน้ำตาลทรายขาวแล้วก็รสดีค่ะกะทิเราใช้เป็นกะทิตลาดนะคะซื้อมาครึ่งกิโลมีหัวและหางกะทิค่ะแล้วก็น้ำปลาดีนะคะเพื่อนๆก็ชมแล้วก็ดูปริมาณที่เขียนลงไปด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมแช่มะเขือเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มะเขือที่ขาวสวยนะคะก็ใส่เกลือแกงไป1หยิบมือกับมะนาว1ซีกนะคะแล้วก็มาผ่ามาหั่นเอามะเขือลงไปแช่น้ำเกลือที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมะเขือมีแต่งงามๆค่ะลูกอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะก็เลยได้เมนูนี้มาฝากเพื่อนๆกันนะคะอันดับแรกเราก็เปิดไฟปานกลางนะคะตั้งกระทะใช้หัวกะทิลงไปเคี่ยวจนแตกมันดีนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยนำพริกแกงเผ็ดในปริมาณ1ขีดนะคะที่ได้เขียนเอาไว้ข้างต้นแล้วลงไปคั่วไปผัดให้เข้ากันกับกะทินะคะเมื่อน้ำกะทิที่เราคั่วผัดกับพริกแกงเดือดแบบนี้เราก็ค่อยนำหมูลงไปผัดต่อนะคะพอหมูสุกดีแล้วนะคะเพื่อนๆก็ค่อยนำหางกะทิลงมาเติมลงไปอีกค่ะเพื่อที่จะให้ได้ปริมาณของน้ำแกงเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ปรุงรสกันเลยค่ะรสดีน้ำตาลทรายขาวจะเป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้นะคะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวก็ได้ค่ะแต่ก็เอาปริมาณตามที่ชอบเลยค่ะเติมรสอร่อยรสนัวด้วยน้ำปลาดี2ช้อนโต๊ะค่ะเคล็ดลับในการทำให้มะเขือสีเขียวสวยนะคะไม่ดำนั่นก็คือต้องนำมะเขือใส่ลงไปตอนที่น้ำแกงเดือดพล่านเลยนะคะให้แกงกะทิของเราเดือดปุดปุดเลยค่ะค่อยนำลงไปแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็พยายามคนให้มะเขือจมอยู่ในน้ำแกงแล้วก็ค่อยมาแต่งสีแต่งกลิ่นด้วยพริกแล้วก็ใบมะกรูดใบโหระพาค่ะThank you.
ข้อดีของการทำแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือเปราะนะคะก็คือเราสามารถนำมารับประทานกับข้าวสวยหรือจะนำไปเป็นน้ำยาขนมจีนก็ได้นะคะถ้าเป็นน้ำยาขนมจีน เพื่อนๆก็แค่ทุบกระชายนะคะซอยกระชายใส่เพิ่มลงไปเติมกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะได้เป็นน้ำยาขนมจีนอย่างดีเลยค่ะถ้าเป็นเพื่อนต้องการมะเขือที่ไม่เละนะคะเราก็ไม่ต้องต้มนานค่ะมันจะได้ผิวของมะเขือผิวนอกเป็นสีเขียวแล้วก็เนื้อในเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะน่ารับประทานถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้แม่บ้านอยู่ทีก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ